จริงนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงวันตรุษจีนที่ผ่านมาหลายคนก็ได้แต่เอียกันนะคะโดยเฉพาะแบบเด็กน้อยหรือไม่ก็เป็นลูกจ้างอะไรเงี้ยนายแจกนายให้กันนะคะวันหลงตรุษจีนค่ะแต่ไม่ใช่เรื่องของแต่เอียแต่เป็นแต่อ่างที่ไม่มีใครอยากได้อ่ะไปดูค่ะเนี่ยเขาบอกลุงแตะอ่างสาวๆอ่ะคุณผู้ชมมองยังไงอ่ะเขาถ่ายลง TikTok ค่ะลักษณะเหมือนก็เดินไปเฉียดๆเนาะและแขนหรือว่ามือก็มันก็ไม่ได้สัมผัสหรือจับไปซะทีเดียวอ่ะนะคะนี่แต่ว่าคนที่เขาถ่ายคลิปแล้วเขามาโพสต์ลง TikTok เนี่ยเขาบอกว่าพฤติกรรมแปลกๆลุงแกเดินแตะอ่างไปทั่วเลยผู้ชายเสื้อแดงคนแบบเนี้ยเนี่ยค่ะมีที่ให้เดินแต่แกก็ยังเบียดอยู่แล้วก็มือเหมือนกับจากชิปตัวก็ง้างออกไปอย่างนี้นิดนึงแล้วมันไปเฉียดไงเฉียดไปที่ก้นสาวๆอะค่ะแล้วก็คือไม่โดนตัวผู้ชายโดนแต่ตัวผู้หญิงโอ้เนี่ยเขาบอกว่าสังเกตดูเดินตามลุงสักพักหนึ่งอะจนรู้ว่าลุงอะตั้งใจทำแล้วคนที่เขาเดินตามแล้วถ่ายคลิปนี่เขาไม่พอใจนี่อยากผ่านน้องผู้หญิงคนนี้ละลุงจะเดินได้ถนัดเลยขนาดนั้นนะหลายคนเขาก็งงกันนะคะเขาก็ไปแจ้งรปภ.ห้างให้รับทราบค่ะเนี่ยแล้วก็ดูสังเกตพฤติกรรมของลุงก็จะทำแต่ผู้หญิงอะนะโอ้แต่ไม่มีบทสรุปนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยพอแจ้งรปภ.แล้วรปภ.มาคุยอะไรกับคุณลุงคนนี้หรือเปล่านะคะแต่ชาวเน็ตเขามาตำหนิพฤติกรรมเขาบอกลุงนี่เลือกคนด้วยนะไม่สวยลุงไม่ลูดนะคือไม่แบบเดินผ่านเฉียดไปอย่างเงี้ยนะคะพอเจอผู้ชายเอามือหลบอย่างไวบ้างก็บอกพ่อใครเนี่ยแต่ไม่เห็นหน้านะแล้วบางคนก็บอกว่าเก่งนะอยู่มาได้จนอายุปูนนี้แล้วบ้างก็บอกถ้าแตะเอียจะไม่เอาแต่นี่มันแตะอังเนี่ยไอ้ก็จะไม่ว่าแต่นี่มันแตะอังบางส่วนก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะบอกว่าเจอคนแบบนี้เหมือนกันส่วนมากจะเป็นคนแก่คิดว่าเดินเซเนี่ยแต่พอเห็นคลิปแล้วรู้เลยคนลามกมีอยู่ทั่วไปจริงๆแต่ลุงก็ไม่ได้มีโอกาสชี้แจงอ่ะมันจะล้มมันจะอะไรยังไงหรือเปล่ามันก็ไม่น่าใช่นะแล้วแต่คนมองแล้วกันนะเนี่ยเฉียดไปอีกอ่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8